ขอเสียพกบืนนะครับในทางกรุงเทพนะครับ3ท่านก็ในเรื่องสินเชื่อเรื่องอะไรนะครับเปิดได้เพื่อนน้องนนท์น้องนันที่เป็นลูกชายคุณชาติสิริตอนแรกจะมาแชร์พูดด้วยจะไม่ได้มาในวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจเรื่องสินเชื่อแลกนำบัตรไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพก็กำลังคิดถึงพิจารณาเรื่องสินเชื่อเงินหมุนเวียนพิเศษนะครับก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักยังไงดูหน้าไว้อยู่ในงานแล้วก็เดี๋ยวแลกนำบัตรอะไรกันได้นะครับก็อยู่ทีมสินเชื่อนะครับครับเพราะว่าต้องไปสภาแล้วครับวันนี้วันพุธกับพฤหัสนี่ประชุมสภาแล้วก็ปลีกตัวมาทำภารกิจตะกี้เพิ่งไปร่วมงานกับท่านนายกมอบรางวัล TM Award Export Award เสร็จมาจากทุนเนียแล้วก็มานี่แล้วเดี๋ยวก็จะไปสภาขอสั้นๆนิดเดียวครับผอวิสาหกิจเพื่อสังคมอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริงที่จะต้องเป็นเซ็นเตอร์ทำงานร่วมกับพวกเราต่อไปในอนาคตนะครับท่านก็บันทึกปัญหาทั้งหมดไว้แล้วก็ช่วยหาข้อสรุปทางออกที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ไม่กระไรนั่นครับแล้วก็วันที่ผมประชุมนัดถัดไปช่วยรายงานว่าข้อ1แก้ยังไงข้อ2แก้ยังไงที่เป็นรูปธรรมจริงๆนะครับหลังจากนี้ท่านอาจจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดต่อให้ชัดที่เป็นรูปธรรมจะได้ประกาศไปเช่นผมฟังแล้วเนี่ยปัญหาร่วมข้อที่1เรื่องทุนเรื่องเงินอันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะซัพพลายเรื่องนี้ให้กับวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมเงื่อนไขมันติดอะไรผ่อนปลนได้แค่ไหนรูปธรรมที่จะประชาสัมพันธ์ให้เขาเข้าใจทำยังไงอันนี้อยากให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับอันที่สองที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเรื่องการเงินด้วยคือการจัดตั้งกองทุน SE หรือว่า Social Enterpriseถามพอตะกี้บอกว่ายังไม่มีก็จะต้องมีต่อไปเพราะอยู่ในพระราชบัญญัติบังคับไว้ก็เข้ามาแล้วก็ต้องเร่งหาทางดำเนินการให้มันเกิดโดยเร็วนะครับอันนี้ถือเป็นหน้าที่แล้วก็รายงานในที่ประชุมต่อไปนะครับจะได้พอเป็นความหวังเล็กๆให้กับพวกเราที่จะต่อลมหายใจได้ในอนาคตนะครับถัดไปเรื่องที่3เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้องไปดูวิธีว่าจะต้องคุยกับหน่วยงานไหนอย่างไรที่จะให้ Social Enterprise ได้เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่จะได้รับโอกาสจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างเป็นธรรมแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับอันนี้ก็การบ้านอีกข้อนึงอันที่4เรื่องภาษีเรื่องภาษีพวกเราพูดกันแค่ท่านเดียวตะกี้แต่ผมก็จดไว้เพราะรู้ว่ามันก็หลายท่านอะไรติดแต่ว่ากระทรวงคลังก็ต้องไปช่วยดูว่าในเรื่องถ้าผมเข้าใจไม่ผิดหรือจำไม่ผิด Social Enterprise เนี่ยนิติบุคคลภาษีนิติบุคคลจ่ายไหมครับยกเว้นถ้าไม่แบ่งกำไรถ้าแบ่งกำไร 70-30ถ้าแบ่งกำไรก็ไม่ได้แต่ว่ากระบวนการยื่นแล้วก็กระบวนการดำเนินการอะไรเนี่ยทางต้องช่วยรับไปดูที่จะทำให้มันสะดวกขึ้นง่ายขึ้นให้เขาบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายตามกฎหมายได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยชี้แจงด้วยนะครับเท่าที่ฟังนะครับตะกี้แล้วก็ข้อสุดท้ายที่เท่าที่ผมจดได้ก็คืออีกข้อหนึ่งเรื่องก็เข้ากับเรื่องเงินอยู่ดีเพราะต้องมีเงื่อนไขนวัตกรรมเงื่อนไขอะไรกันไหมแต่ต้องคุยกันทางนี้ว่าเงื่อนไขผ่อนปรนที่สุดประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็การสร้างข้ออีกข้อหนึ่งเรื่องการสร้างเครือข่ายซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอันนี้ทางสำนักงานต้องไปถอดโจทย์มันว่าสร้างเครือข่ายเนี่ยเราจะมีส่วนช่วยในการที่จะ
จะดูแลเขาอย่างไรได้บ้างนะครับรวมทั้งการทำวิจัยซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐเนี่ยก็คงจะต้องคุยกับทางนี้ว่ามันจะมีเงื่อนไขพิเศษยังไงที่จะสนองตอบช่วยดูแลก็ได้ก็จะได้เกิดได้ต่อไปก็ประมาณนี้ผมเชื่อว่ามีมากกว่านี้แต่ว่าท่านให้ความเห็นไปแล้วทางนู้นจะบันทึกแล้วก็รายงานผมต่อไปนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมของพรรคประชาธิปัตย์ทีมเศรษฐกิจทันสมัยวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านกลับไปได้ความรู้แล้วก็ได้สมดังความตั้งใจอาจจะไม่วันนี้ก็ขอเป็นพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็มาเรื่องไม่มาเรื่องก็มาเรื่องนะครับไม่มาเรื่องก็มาเราแต่ว่าหวังว่ามันต้องมีสักวันที่ท่านจะได้สำเร็จตามเป้าหมายเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดผมคนหนึ่งที่ตั้งใจอยากที่จะช่วยหนุนให้เอสซีเกิดได้โตได้แล้วก็ยังประโยชน์ได้และก็ทำหน้าที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขออนุญาตลาตอนนี้เลยรายงานก็เดินต่อทีมจะดำเนินรายการต่อครับคนไลฟ์ครับคนไลฟ์นี่ครับผมครับ1 2 3ตรงนี้นะครับ1 2 3 1 2ขอบคุณครับ